น้องชื่อบอสน้องชื่อบอสชอบทำท่าอี๋อี๋ชอบทำท่าอี๋อี๋ทำแล้วฟิลแนะนำตัวเดี๋ยวขอเปิดที่โฟสก่อนน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อบอสชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดจากแบบว่าผมไปสนามบินเจอพวกมันแล้วผมได้คำศัพท์นี้มาจากน้องสาวผมผมก็เลยแบบตื่นตอนรอสนามบินผมก็เฮ้ยหลอบอนี่โกเองไอ้มากี่โมงวะไอ้พวกนี้มันก็ชอบอยู่ดีมันก็ชอบเจอเลยบอกไอ้พี่คำนี้ดีว่ะฮัลโหลบอลองพูดลองพูดใส่กล้องหน่อยฮัลโหลบอนี่โกเองนะมันจะมีรูปปากแบบบอนี่โกเองแล้วก็เลยเป็นคำที่แฟนคลับเขาก็ชอบเวลาพวกเราเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาปังชูบอกพี่ไม่มีทางเป่าหิงชูชนะผมหรอกงั้นรอดูถ้าเป่าหิงชูมันก็ขิงผมอ่ะอ้าวเนี่ยคนดูก่อนล้านคนเป็นพยานเป่าแรกนะครับผมชุบชุบนะชุบ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 โอเคชุบ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 เขาเรียกกันยังไงหรอชุบ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 ทำไมไม่ชนะมาอีกแล้ววะอันนี้คือพี่บางแพ้ผมอะไรนะพี่บางแพ้ผมครั้งที่แล้วอ้าวได้เออหล่อหล่อมุมข้างผมชอบมุมข้างเองมุมข้างข้างไหนครับจะหล่อเป็นพิเศษข้างไหนข้างนี้ครับข้างนี้ข้างที่เขาเรียกว่าเปิดหน้าผากกล้องครับเชิญ close up ครับผมขอมุมหล่อหน่อยครับหล่อมาข้างเออนะฮะอันนี้ก็เป็นความเพอร์เฟกต์ของน้องโฟสนะหนึ่งสองสามองค์เทพสามตามาโดนใจองค์เทพสามตาเรามาโดนใจองค์เทพสามตามาโดนใจพี่นนท์ครับผมจะเดินตามรอยพี่ทุกอย่างนะครับถ้าใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันให้ฉันเข้าไปดูเอวหวานมาอีกละเป็นเอวหวานจริงเอวหวานมันเป็นไงนะเอวหวานเอวหวานเดี๋ยวเกมไปโชว์ในคอนเสิร์ตหัวไม่ซื้อบัตรหัวไม่ซื้อบัตรโอเคไปซื้อบัตรแล้วดูน้องเอวหวานบนคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าผมมีความเชื่อว่าผมอยากอยู่เฉยๆแล้วเงินอยากให้เงินนอนอยู่เฉยๆบนเตียงแล้วก็ให้เงินเนี่ยไหลเข้าบัญชีเหมือนเงินปล่อยให้เงินเขาเรียกว่าเป็นเสือนอนกินถูกต้องเป็นเสือนอนกินความฝันผมคืนนี้แล้วผมต้องทำให้ได้ครับ